ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอช่างแมวนะครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องออกกำลังกายนะครับมาเครื่องมาโยกอะไรสักอย่างวะครับประมาณนี้นะครับกล้าไหมเป็นเครื่องAC ไฟร้อยนะครับตัวนี้กับหัวกับด้านนิดนึงนะครับแต่ประมาณนี้อาการก็คือเจ้าของบ้านเขาไปเสียบใช้ไฟ220นะครับโดยไม่ผ่านนี่ครับผ่านหม้อแปลง110นะครับก็เลยทำให้เครื่องใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมาตรวจเช็คดูนะครับว่าการเป็นอะไรบ้างนะครับบอดเขาจะอยู่ด้านใต้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับบอดทางจะหนักใช่ไหมครับประมาณนี้เลยครับง่ายๆนะครับแกะน็อตก็ยังปล่อยก็ถอดบางส่วนแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเสียเวลานะครับแกะมาเนี่ยจะมีสายนะครับสายสวิตช์สั่งงานต่างๆนะครับถอดออกนะครับเป็นสวิตช์มั้งสายพาวเวอร์นะตรงนี้ต้องกดนะครับใช้ของกดแล้วดึงนิดนึงขอกดนิดนึงเสร็จแล้วกันกดที่ขาล็อกนะครับแล้วดึงครับสายสีดำติดนิดนึงเดี๋ยวต้องถอดน็อตนิดนึงครับที่ดำติดว่าติดมันจะถอดได้นะแกะนะครับเข้าออกแล้วนะครับน็อตบางส่วนแล้วก็ถอดออกจอดก็จะประมาณนี้นะครับสายล็อกนะครับดำแล้วก็มาตัวหม้อแปลงครับบอดมาประมาณนี้ครับของช่างก็จะล็อกนิดนึงนะครับเรื่องของช่างนะครับทางเช็คคร่าวๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายความรู้นิดๆหน่อยๆก็แบ่งๆกันไปนะครับตอนนี้ก็เช็คฟิวก่อนนะครับตั้งคูณ1ก็ได้นะครับตอนนี้ตั้งนะครับฟิวเนี่ยเห็นๆเลยนะครับไม่ขาดนะครับก็จะมี R นะครับ5วัตต์33โอห์มนะครับวัดในวงจรนะครับเห็นนะครับเห็นเมตาเห็นมิเตอร์ไหมเห็นขึ้นนะครับไม่ขาดนะครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนจะมีฟิลอีกตัวหนึ่งนะตัวนะครับเราติดเก็บไว้2ตัวนะครับก็มาเช็คทาต่างๆแล้วก็ฟิวต่างๆกันนะครับว่าขาดไหมนะครับนี่ฟิวมีฟิวความร้อนด้วยฟิว2ตัวนะครับเนี่ยทำมาเล่นไปตัวนี้ตัวขาวนี่ก็1ตัวนะครับจับความร้อนวัดนะครับโอเคครับอาคนหนึ่งไม่ขาดนะครับมีฟิวตัวนะครับตัวนี้ตัวดำเล็กนี่ครับเป็นเทอร์โมฟิวนะครับก็ไม่ขาดนะครับอ
สิวค่อนข้างจะหลายตัวนะ3ตัวไปแล้วนะครับมันขาดนะครับ R ก็ไม่ขาดนะครับขาดก็ต้องเช็คนะครับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงแปลงนี่เป็น110นะทางเข้าก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับเพราะไฟ AC เข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาชุดนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นไพโมลี่ครับก็วัดโอห์มดูก่อนนะครับสักคูณร้อยก่อนนะครับคูณเยอะๆกันนะครับแปลนะครับวัดตรงขาใส่ไฟนะครับไม่ขึ้นนะครับแปลนะไม่ขึ้นนะคูณ 10K สิขึ้นไหม 10K ไม่ขึ้นนะครับฝั่งไพรมารีไม่ขึ้นนะครับเช็คคานารีกันนะครับของหม้อแปลงนะครับไอ้นี่โอมน้อยก็ได้ครับสักคูณหนึ่งก็ได้สั่งช่วยสั่งก็สั่งแน่นเท่าไหร่ขอเช็คคานารีนะครับวัดว่ามีโอมไหมมีโอมนะครับน้ำตาลนะครับฝั่งสีขาวนะครับได้เป็นแรงไฟนะครับก็สรุปได้ว่าหม้อแปลงน่าจะมีปัญหานะครับช่างแมวเขาจะแกะมาดูนะครับหม้อแปลงตัวนี้น่าจะเป็น110นะครับตัวจ่ายไฟเลี้ยงบอร์ดต่างๆนี่ฟิวไม่ขาดจากตัวนะครับแปลงมาก็คงจะต้องลื้อนะครับสไตล์ช่างแบบก็คือต้องลื้อแกะหม้อแปลงนะครับแกะฝาครอบครับคงแบนงัดขานะครับว่าเขาจะมีฟิลป้องกันหรือเปล่านะในหม้อแปลงอีกทีก็ตามหลักแล้วฟิลข้างนอกน่าจะขาดบ้างนะไม่ขาดเลยนะครับประมาณก็งางออกได้เลยนะครับจะแน่นหน่อยนะครับจิตน้ำยาเคลือบนะครับแกะริมนะมั้งแกะริมหม้อแปลงเลยนะครับมันจะไม่ยากนะครับคิดว่าคีมนี่แหละของนี่จะติดน้ำยาเคลือบอยู่นะครับเดี๋ยวเคลือบวานิชนะครับจอดยากติดกล้องก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวต้องขอแกะต่อเลยนะตอนนี้เราค่อยๆดึงออกนะครับตัว E นะครับตัว E ตัว I ต่างๆนะครับอาจจะติดน้ำยาวานิชนิดนึงนะครับค่อยๆทำนะครับอาจจะยากอยู่แล้วนะผมแบนนะครับค่อยๆออกทีละริมนะครับถ้ามันเริ่มออกแล้วก็จะง่ายนะครับบางก็จะออกง่ายเรื่อยๆนะตัวแรกจะยากสุดนะครับกินน้ำยาวานิชด้วยนะครับค่อยทำแล้วกันนะครับขอรถตาหยุดพักก่อนอันนี้เริ่มออกง่ายแล้วนะครับเราเริ่มแกะออกไปหลายชิ้นแล้วนะครับก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ยังจะมีติดนะติดน้ำยาวานิชนะครับที่เขาเคลือบไว้นะมาใช้คัตเตอร์นะครับดึงตัว E ออกมาเนี่ยจะง่ายนะครับชิ้นแรกจะยากสุดนะครับประมาณนี้ครับเป็นแนวทางให้นะครับ
แกะออกให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับพอเริ่มออกก็จะง่ายนะครับใส่ประกบที่หลังก็ง่ายตัว E ตัว I มีอะไรตัวแปลงก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับพอละถ้าเราจะกลับมาแกะตัว E เหล็กตัว E ตัว I ออกหมดก็จะเหลือประมาณนี้นะครับช่างแมวจะหาวิธีแกะไอ้ชุดนี้อีกทีนะครับชุดพลาสติกเขานะครับต้องแกะล็อกประมาณไหนนะครับเนื้อมาค่อยๆแกะมานะครับจะคนละฝั่งนะครับไพรมอรี่จะคานารีนะครับนี่จะเสียบเลยนะครับเสียบซองได้ครับถอดมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้แกะดูนะครับว่ามีเทอร์โมฟิลไหมนะครับกันความร้อนนะครับละเอียดยิบเลยค่อยแกะนะครับเป็นเทปกาวนะครับใส่มาเนี่ยที่ต่อขดต่างๆนะครับค่อยๆแกะครับเห็นลวดนะครับโอเคครับพอกันได้ก็จะเจอเทอร์โมฟิลนะครับจะมีเทอร์โมฟิล1ตัวนะครับค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับช่างแมวก็จะลองวัดนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับมีเทอร์โมฟิลฝังไว้ด้านใน1ตัวนะครับวัดโอห์มดูนะครับสีแดงกับตัวไฟนี่นะครับเอมิเตอร์ขึ้นนะครับประมาณ500โอห์มนะครับเอมิเตอร์งานนี้ครับก็คือลวดจะมีโอห์มนะครับลวดไม่เสียนะครับช่างแมวก็คงจะต้องดำเนินการต่อนะครับเราลวดเส้นเล็กมากนะครับคงจะไม่ถอดเทอร์โมฟิลนะครับเดี๋ยวกลัวลวดขาดนะครับคงจะต้องจำตรงนะครับตรงเพราะเล็กมากนะครับกลัวลวดจะขาดนะครับเล็กนิดเดียวนะครับเล็กจิ๋วเลยนะครับต้องเบาๆนะครับเดี๋ยวขาดนะครับเล็กมากนะครับไม่ใช่ว่าลวดเส้นใหญ่นะครับขดไพรมอรี่นี่ครับเล็กมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวคงหาวิธีต่อกันครับเพราะว่าตอนนี้ช่างแมวตัดสายของฟิวอีกด้านหนึ่งมานะครับไม่แกะไม่ได้ครับแกะโมฟิวนะฮะกลัวลวดขาดนะครับคงจะตัดเอาสายฝั่งด้านหนึ่งของสายมาก็ใช้คัตเตอร์ขูดนะครับขูดสายเนื้อทั้งแดงนะก็จะบักกีนะครับคงจะไม่แกะเยอะนะฮะเดี๋ยวลวดขาดมาจะเป็นงานใหญ่นะครับจะซ่อมไม่ได้นะครับบักกีใส่ตรงไปแล้วนะครับพอฟิลเขามีข้างนอกอยู่แล้วนะครับยังใส่ต้องพันลวดใหม่นะครับลวดเบอร์นี้ช่างแมวคงไม่มีนะครับจิลิตนะครับมานี่ครับวัดโอห์มดูกันนะครับต่อแล้ววัดโอห์มตัวนี้ตรงสายนะครับว่าขึ้นไหมครับโอเคนะครับขึ้นประมาณ500โอห์มนะครับประมาณนี้นะครับกล้องเลยครับใช่ไหมก็จะก็พันเก็บกลับแล้วนะครับดีแล้วก็วัดโอห์มเช็คโอห์มอีกทีนะครับว่าขาดไหมนะครับโอเคครับก็ไม่ขาดนะครับประมาณนี้นะครับเทปต่างๆนะครับกันช็อตกันอะไรต่างๆก็พันหัวเข้าไปนะครับ
ใส่กลับนะครับฝั่งเดียวกันเนาะเมื่อกี้อยู่ด้านนอกไหมครับอ๋อติดได้เนี่ยเดี๋ยวคนเราฟังนี่แฟมิลี่ใช่ขนาดนี้สับสนนะครับตอนนี้ท่านี้ไม่น่าท่าเดียวอยู่แล้วนะนี่นะครับตรงข้ามนะพอเดี๋ยวมันเล็กก็ดีมันก็ไม่ทับอยู่แล้วเช็คอีกทีนะโอเคโอมอยู่นะครับเช็คของนี้ด้วยนะครับเช็คคันนารีนะครับโอมนะครับโอมไม่ขาดแล้วไม่ไรนะครับก็เริ่มใส่แผ่นตัว E นะครับประกอบกลับนะครับตัว I ใส่ที่หลังก็ได้นะใส่ตัว E ค่อยๆใส่ไปกันสลับล่างสลับบนประมาณนี้นะตัว I ค่อยใส่ก็ได้นะตัว I ตัวนี้เสียบตรงนี้ที่หลังก็ได้แน่นกันอันนี้จะหลุดนะครับแผ่นที่ตรงๆนะฮะใส่ไว้ก่อนนะตัวอีต่างๆตาอยู่ผ้ากันครับใส่ตัวอีตัวผ้าต้องคอนะครับระวังแตกนะครับแตกกันนะครับโอเคครับอีสุดท้ายแล้วครับวัดตัวอีกทีกันนะครับตัวไอยังไม่ได้ใส่หมดนะครับเส้นลวดไม่ขาดนะครับใส่ตัวไอครับใส่ตามเหลือบนะครับใส่สุดท้ายนะครับตามเหลือบที่แต่ละช่องนะครับประมาณนี้อ่ะติดกล้องไว้ก่อนครับใกล้ก็ได้วันนี้ทำไมก็ใส่ตัว E แล้วก็ตัว I ของเด็กนี่หมดนะครับก็วัดเช็คโอมเมื่อกี้นะครับว่าลวดขาดไหมรั่วไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรขาดนะครับเราก็ทำอย่างระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็จะต่อรองนะครับหม้อแปลงเป็น110นะครับก็จะใช้โหลดนะหลอดไฟครับ100วัตต์220โวลต์หลอดไฟเรานี่แหละหรือว่าเป็น60วัตต์ก็ได้นะครับเอาเท่าที่มีแล้วกันก็เป็นโหลดจะเสียบเข้าที่ขานี่ทีมนะครับตอกสายนี่ของทีมตัดตรงนี้เป็นหลอดต่ออนุกรมนะครับกับหม้อแปลงนะครับเพื่อจะใช้กับไฟ220ได้ก่อนนะครับก็เทสก่อนนะครับเพื่อจะเทสก่อนเพื่อว่าหม้อแปลงมีอะไรช็อตไหมนะครับแล้วไปเสียบเครื่องหม้อแปลง110เลยอาจจะมีปัญหาเสียบที่ขาเนี่ยนะครับปั๊บ AC 210นิดนึงครับผมก็เสียบเข้าตรงขาหม้อแปลงไปก่อนจุดหนึ่งจุดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้ากับนี่ครับของหลอดไฟนะครับอาศัยหลอดไฟเป็นโหลดนะครับประมาณนี้ผมไม่ต้องพันเทปนะครับเราเป็นไม้ครับตอนนี้เป็นหัวนี้แล้วนะครับใส่ไฟสักไปบ้างสกูลไว้ก่อนนะครับมีโอมขึ้นยังมีโอมขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้ครับเราคว่ำหลอดไฟนะครับต่อใช้หม้อแปลง110หรือ100โวลต์นะครับเช็คโอมนะครับทั้งแมววัดเลยลองเสียบกับไฟเลยนะครับ220ก็ตั้ง AC
50โวลต์แล้วกันครับหม้อแปลงไม่รู้กี่โวลต์นะครับน่าจะไม่เกินไม่น่าจะเกิน50โวลต์วัดหม้อแปลงนะครับที่เราทำต่อเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งมิเตอร์50โวลต์ AC นะครับเสียบปลั๊ก220โวลต์นะครับก็จะจ่ายมานะครับ20โวลต์ AC นะครับชุดนี่นะครับชุดน้ำตาลน้ำตาลนะครับไหน30มั้ยครับ30ไม่ใช่20เหรอ20 20โวลต์นะครับสีขาวตาเห็นมั้ยใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วก็ไม่น่าเกิน20นะครับประมาณเท่าไหร่18แล้วมั้งสีขาว18โวลต์นะครับแล้วก็สีน้ำตาลประมาณ20โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับ AC นะครับแล้วก็หม้อแปลงไม่มีเสียงสั่นคือนะครับนี่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ประกอบชุดนี้นะครับขายึดนะครับหม้อแปลงก็ไม่ร้อนนะครับก็ไม่ร้อนนะก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ประกบนะครับเดี๋ยวต้องใส่น้ำยาวานิสสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวน้ำยาวานิสแล้วค่อยประกบตัวนี้ไปให้กันแม่เหล็กไม่ให้มันสั่นสะเทือนมากนะครับเวลาที่เข้าทำงานจะได้ไม่ร้อนนะครับก็เปิดเทสแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ถึงจะใส่วานิสครับไม่งั้นจะแกะลำบากนะครับเปิดภาพก่อนก็ได้ช่างแมวก็จะใช้น้ำยาวานิสนะครับใช้หลอดนี่ครับเสียบไปแล้วก็กดนะครับใส่นิดๆ นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ตรงหม้อแปลงให้เขานั่นให้เขาเกาะตัวหน่อยนึงแค่นั้นเองไม่ต้องเยอะนะครับใส่ใส่ให้จับหม้อแปลงให้มันดิ้นมากเกินไปสั่นเวลาเขาทำงานแล้วสั่นนี่ครับเป็นแนวทางนะครับเราก็ค่อนข้างจะทำหลายอย่างนะครับนู่นนั่นนี่นั่นนี่ครับหน่อยประมาณนี้นะครับไม่ใส่เยอะนะครับมีปัญหาแกะมาจะลำบากทำงานไปใช้มานานยังไม่หมดสักทีนะครับก็จะใส่ประกบนะครับต้องรอแห้งนะครับใส่ได้เลยนะครับต้องรีบใช้งานนะครับพอแห้งคงจะไม่ไหวช้านะครับมันเข้านะใส่เข้านะต้องบีบนิดๆหน่อยประมาณนี้นะครับขอนเคาะเลยนะครับอุ้ยประมาณนี้นะครับใส่เสร็จแล้วครับก็ประกอบได้เลยนะครับรอแห้งนะครับท่าไหนเมื่อกี้ท่านี้ก็ครับ
ัวยาวตัวสั้นนะครับพี่กันเลยครับลองเลยก็ตัวนี้เขามีฟิลตั้ง2ตัวแล้วนะครับฟิลเยอะมากนะครับตัวนี้ก็ตัวที่3ครับแล้วไม่เกิน50โวลต์นะครับตัวนี้ตัวสั้นใช่ไหมมีตัวยาวอีกเหรอนี่เป็นตัวสั้นนะแกะเมื่อกี้เองนะครับประมาณนี้นะครับจะเสียเข้าไปที่ปินวงจรนะครับก็มีหม้อแปลงนะครับคงอื่นก็คงไม่ช็อตนะครับเช็คชุดนี้อีกทีครับมีช็อตไหมครับเช็คได้อดบิดนิดนึงนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับวันไหนมึงจอแล้วกันครับกันพลาดนะครับสีฟิลเตอร์บิดนะครับบวกลบขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งขึ้นมีโอห์มนั่นเองนะครับตัวเล็กพัดเข้าข้าวนะครับในมึงจอนะครับเขาไม่ช็อตนะครับโอเคประมาณนี้กันขนาดก็จะเป็นน้ำเสียบสายใส่ชุดชุดฝาต่างๆสเก็ตคอนโทรลต่างๆนะครับเพราะว่าสวิตช์ที่อยู่ข้างบนนะครับจะลองเทสดูก่อนนะครับว่าไฟเข้าแล้ววงจรทำงานได้ปกติไหมนะครับแหน่ใต้สายค่อนข้างจะสั้นนะครับสายค่อนข้างจะพอดีแล้วนะครับกับเครื่องตัวกันนะครับขอเทสก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะจมูกหรือจ่าวตัวไหนตั้งตัวยาวหรือสั้นสั้นตัวกันนะครับตั้งเครื่องขึ้นนะครับเกี่ยวปล่อยเถอะไม่ตัดเกี่ยวเลย2ตัวทิ้งจอดลงนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยให้ทิ้งแปลง110นะครับคราวนี้
ญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้เปิดตัวมาติดตั้งเป็นที่110โวลต์นะครับตัวนี้สวิตช์นะครับเสียบปลั๊กค่ะจะดังปิ๊บนะครับนี่ปิดเปิดนะครับมาถ่ายใกล้ๆนะประมาณนี้ครับญี่ปุ่นเขาต้องเปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นม้าโยกนะครับประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบอีกทีนะครับปิดเอาต่อไปช่างใหม่จะลองใช้เครื่องออกกำลังกายนะครับตอนนี้มาช่างเพชรมาอันนี้นะครับเยี่ยมมากเลยชาวาให้ตายกับซาร่ามันเป็นจิกซีนี่เองเลยครับโอ้โอเคครับโอเคครับใช้ได้เลยครับเครื่องว่าเครื่องที่เราซ่อมเสร็จก็ได้ดีนะครับขยมดีนะครับไงช่างแมวขอจบแนวทางการเช็คซ่อมเครื่องออกกำลังกายครับประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางแก่ช่างประชาชนทั่วไปทางบ้านนะครับเป็นแนวทางการเช็คซ่อมนะครับขอบคุณครับ